ุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแหวนก็อยู่ที่นี่เลยร้านคาริซ่าบูติกนะคะของพี่สาวคนสวยของแหวนมินาเดียสนกุลนั่นเองเพราะวันนี้นะคะแหวนมีนัดกับพี่นาเดียมาตัดชุดร่วมเจ้าสาวของงานพี่ปอศรีกัญญาชุดของแหวนจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคุณพี่เฮลโลสวัสดีค่ะนี่นี่ชุดแต่งงานคุณพี่ใช่ไหมคะใช่ชุดแต่งงานดิฉันเองสมัยนั้นตัวเล็กยัดเข้าไปในนี้ได้โอ้ยตอนนี้ก็ใส่ได้นี่แบบมือคาริสต้าคาริสต้าใช่ไหมตัดเองใส่เองลดมากเลยอ่ะที่ว่านั่งเมาหมอยสมัยบุคคลพี่ก็ดูจะเหนื่อยนะโอเคโอ้ใช่เดี๋ยวไปนั่งมาไปนั่งกันนะคะแถวแถวนี้ก็แล้วกันนะแหมแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมพี่นาเดียจริงๆเปิดตั้งแต่ก่อนแต่งงานอีกเนาะเปิดจริงๆอะนะเริ่มมาเนี่ยก็ทำชุดแต่งงานตัวเองเนี่ยแหละค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือตัวเองเนี่ยไปงานบ่อยเนี่ยค่ะไปงานบ่อยอะไรเงี้ยแล้วน้องสาวเนี่ยเขาอยากเปิดร้านเสื้อผ้าอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในตลาดเครื่องแต่งตัวเนี่ยเรื่องแต่งตัวเนี่ยมันก็ยังมีพวกส่วนใหญ่มันจะมี ready to wear ค่ะคือซื้อแล้วใส่เอาไปซื้อเลยแต่พวกตัดเนี่ยแบบที่เหมาะกับวัยเราเหมาะกับความต้องการของเรามันยังไม่มีเพราะว่าช่างของเราเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ในวงการนี้มาบางคน30ปีบางคน20ปีคือล้วนแล้วแต่ทำมาเป็น10ปีแล้วทั้งนั้นนอกจากเขาเก่งมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาเทรนกันเพื่อให้เป็นคอนเซ็ปต์ของเราอีกเพื่อให้เป็นแนวเดียวกันอะไรทำนองนี้ค่ะยากเหมือนกันค่ะเราก็เลยเตรียมตัวกันพอสมควรเหมือนกันโหแต่พี่เดียนี่จะละเอียดมากนะคุณน้องคะอันนี้ไม่น่าจะต้องแบบดูกาลเทศะของงานอันนี้ก็สำคัญมากพี่เดียจะอุ้ยอันนี้แบบเดี๋ยวจะโป๊ไปนู่นนี่อันนี้ต้องโก้นะคะเราต้องดูเป็นแบบสง่าผับเผยอะไรอย่างงี้คือจะแบบใส่ใจดีเทลมากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็คือต้องแล้วแต่บุคลิกของลูกค้าด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะอย่างน้องแหวนมาอย่างงี้ค่ะเราก็จะดูว่าต้องยังไงโจทย์ของแหวนคือเอะอะอะไรแหวนจะใส่สีนูดอะไรอย่างเงี้ยแหวนต้องสีนูดเท่านั้นอะไรแบบนี้บอกให้เปลี่ยนสีสักพักแหวนก็จะไม่มั่นใจเอะสุดท้ายก็ลงมาสีนูดเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ก็ต่างไปแล้วอะไรที่เป็นแบบสิ่งที่โดดเด่นของคาริสต้าที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนน่าจะเป็นเรียบโก้ค่ะจะเป็นแนวเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยเรียบโก้เน้นอย่างนั้นแล้วก็ timelessใส่ได้นานคลาสสิกด้วยประมาณนั้นนะคะก็คือว่าคืออยากให้คุ้มอ่ะเอาไปแล้วก็เอามาใส่ได้ใหม่โดยที่ถ้าเกิดว่าคนละงานหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้มีแบบผลงานโดดเด่นอะไรของร้านที่พี่เดียรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษบ้างไหมโดดเด่นเหรอคะแหมจริงๆทุกชุดเนี่ยมันก็สวยสำหรับทุกคนก็พูดยากอะค่ะว่าอะไรโดดเด่นแต่ว่าก็จะมีออกงานมาเรื่อยๆเราก็ทำหลายงานแล้วอย่างเช่นน้องแหวนจะไปงานวุ้นเส้นจะไปงานยูคิมบาดาหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็มาให้เราดูแลให้จอยวรัตยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนน้องยิปโซอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนเนี่ยก็มาให้เราดูแลให้บ้างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ยินดีต้อนรับนะคะแหมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาตัดชุดเจ้าสาวชุดเพื่อนเจ้าสาวชุดคุณแม่เจ้าบ่าวคุณแม่เจ้าสาวชุดไปงานอะไรแบบนี้ก็ต้องรีบมาติดต่อล่วงหน้าเนาะพี่เดียแนะนำว่าสักประมาณล่วงหน้าสักประมาณเท่าไหร่จริงๆถ้าช่วงไม่ได้เอาปลอดภัยเลยเนี่ยก็มันเดือนหนึ่งเดือนแต่ว่าถ้าเจ้าสาวขอเวลาหน่อยค่ะขอ3-2 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องวางแผนเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่างานชุดเจ้าสาวนี่ยากกว่าละเอียดเนาะประมาณนั้นแบบว่าอุ้ยแล้วมันครั้งหนึ่งในชีวิตฉันต้องเอาแบบสุดตัวสุดโต่งอะไรแบบนี้นะคะอย่างที่เห็นตื่นเต้นสักเล็กน้อยในนิดนึงให้มันมีอะดรีนาลีนเล็กน้อยแล้วพรุ่งนี้งานแต่งพี่ปอคุณพี่ก็ไปใช่ไหมคิดว่าไปและในชุดคาริสต้าเช่นกันคือปัญหาอย่างนึงคือพี่เสกให้น้องแหวนเสกให้วุ้นให้ใครต่อใครเยอะเนี่ยเสกให้ตัวไม่ทันไม่ทันช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับพี่นาเดียและภารกิจเพื่อนเจ้าสาวสุด Exclusive ในงานแต่งงานระดับ Wedding of the Year ห้ามพลาดนะคะ